พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบบำบัดไนเตรตด้วยดีไนทริฟิเคชันแบบท่อยาวในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือตู้แสดงสัตว์น้ำมักจะเกิดปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมจากการสะสมของเสียไนโตรเจนนะครับโดยทั่วไปจะใช้ตัวกรองชีวภาพไนทริฟิเคชันเปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็นไนเตรตที่เป็นพิษต่ำกว่าแต่ก็ยังต้องคอยเปลี่ยนถ่ายน้ำซึ่งถ้าต้องทำบ่อยๆก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่ะนักวิจัยสวทช.พัฒนาระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว Tubular Denitrification Reactor หรือ TDNR ซึ่งใช้กระบวนการ Denitrification ในการกำจัดไนเตรตให้เปลี่ยนเป็นแก๊สไนโตรเจนช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิดหรือบ่อในโรงเรือนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงานในการเปลี่ยนถ่ายน้ำนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรคของสัตว์น้ำและลดปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะสำหรับติดตั้งเสริมจากระบบบำบัดของเสียหลักที่มีอยู่แล้วซึ่งมีภาคเอกชนนำไปใช้ในระบบผลิตลูกปลาสำหรับบ่อความหนาแน่นสูงและใช้ในบ่อทดสอบอาหารสำหรับสัตว์น้ำเป็นต้นวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000